ชมงานปลูกนะครับงานปลูกงานเปลี่ยนกระถางนะครับไว้ขายให้ลูกค้าเนาะชมประมาณนี้เนาะระหว่างกลางนะครับกึ่งกลางนะครับชมก้อนที่จะปลูกนะครับเกษตรเอามะพร้าวละเอียดนะครับร่องพื้นก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ระบายน้ำได้ดีเนาะประมาณนี้นะครับจากนั้นเอาใส่ดินนะครับพัฒนาเขาให้มันแน่นๆนะครับนี่เย็ดไว้ขายให้ลูกค้านะครับพร้อมกระถางผมเสร็จแล้วครับผมชมกันประมาณนี้นะครับผมนี่ครับงานปลูกนะครับผมเพื่อที่จะสแตนบายนะครับผมเพื่อที่จะว่างนาลาดนะครับผมให้ลูกค้าเนาะไปชมบรรยากาศนะครับการปลูกนะครับต้นไม้ดอกไม้สวยงามนะครับไปชมนะครับ
ประมาณนี้ครับราคาดีนะครับผมต้นละ70,000 76,000ประมาณนี้นะครับผม76,000ก็ถือว่าขายดีนะครับผม76,000วอนเข้าใส่เนื้อดินเนาะใส่เนื้อดินไว้ข้างหน้านะครับผมแต่ข้างล่างเขาก็เอามะพร้าวบดนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันหนักหลายแล้วก็ให้ระบายน้ำได้ดีนะครับผมให้ชุ่มชื้นนะครับไปนั่งเล่นอยู่ค่อมขึ้นไม่ไปแง่งนี่แง่งนี่มันปิดหนังไหมพี่เด็กหือกับข้าวไอ้คุณนั่นนะเสียละเอียดนะดิ้งมองยิ่งกดนะครับผมกดให้แน่นๆสักหน่อยนะครับบ่ต้องแน่นหลายพอก็อยู่ได้นะครับนี่มันก็วางตึงกลางเนาะขายดีครับต้นนี้ก็ได้เรื่องว่าต้นนี้ยังอ่ะวาสนาฮะวาสนาบ่ต้นวาสนาบ่บ่พี่น้องต้นวาสนาบ่ครับนี่วาสนาที่ไข่ไข่เนาะวาสนาเนาะมีเด็กเนาะมีเด็กวาสนาต้นนี้งามต้นนี้ก็งามนะครับผมขายดีกันต้นตาลบ่เขาเรียกพี่ติ๊กเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นตาลใช่ไหมไม่รู้อันเนี้ยต้นอะไรต้นปาล์มต้นปาล์มต้นปาล์ม
นะครับผมต้นปาล์มปาล์มเป็นเนื้อดินเนาะครับผมห้ามเหมือนปลูกใส่กระถางดีๆนะครับคิดดีๆสั่งมูลค่าให้เขานะครับผมเนี่ยเห็นราคานะครับผมเฮ็ดให้ตะแก้เขาได้ขายเนาะแต่ประมาณนี้นะครับให้ชมบรรยากาศนะครับในการทำงานนะครับวันนี้ก็ปลูกนะครับปลูกพืชใส่กระถางงามๆนะครับใส่กระถางงามๆไปให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนะครับผมก็ถือว่าราคาดีนะครับต้นวาสนาเห็นพี่เล็กว่านะไม่ใช่เลยอันนี้น่าจะเป็นต้นวาสนานะครับผมครับที่จริงมากกระถางแบบนี้นะครับมันบ่ค่อยงามเนาะก็แก้ให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพื่อใส่กระถางงามๆนะครับสั่งเพิ่มมูลค่าอีกนะครับผมมูลค่ามาถึงกับมาซื้อเลยนะครับผมซื้อไปพร้อมกระถางงามๆบ่นะครับบ่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนอีกนะครับเฮ็ดบริการให้ลูกค้าทําไมก่อนอันนึงนะฮะอันดําๆอันแดงไปเลยล่ะบ่แม่นบ่ไอ้รวดแต่ขายพื้นชั้นแรกนะครับนุ่มเกษตรนะครับได้เอามะพร้าวนะครับมะพร้าวละเอียดมะพร้าวจิ้นนะครับผมใส่ก่อนนะครับพื้นแรกเพื่อที่จะระบายน้ำได้ดีแล้วกันซับก้นชื้นไว้เนาะจะมีว่ากันไปนะครับผมตามสูตรไผ่สูตรมันเนาะคือว่าล่ะถ้าว่าทางนุ่มเกษตรเขาปลูกแบบนี้นะครับผมปลูกไผ่ก็จะแบบนี้แหละนะครับมาอัปเดตให้พี่เพื่อนในเมืองกันเนาะชมบรรยากาศในการทำงานงานไทยและเกาหลีนะครับผมประมาณนี้เนาะงานนะครับเกี่ยวกับดอกไม้ต้นไม้หลากหลายชนิดก็อยากจะมานำเสนอนะครับให้พี่น้องในเมืองกันนะครับอาจจะเป็นแนวทางนะครับเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องในเมืองในมีประโยชน์นะครับผมแล้วเพื่อได้ลองไปปลูกเมืองนะครับเราหาต้นไม้ทำงามนะครับหรือว่าบางคนบางท่านผมมีเวลานะครับมีเวลาไปมีแต่ทำงานอย่างเดียวเนี่ยสามารถเปิดเขาไปได้ช่องได้ครับผมเมืองต้นไม้สวยงามหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างผมเสียใจจะพยายามทายให้ได้ทุกชนิดนะครับผมที่จะมาอัปเดตให้พี่น้องในเมืองกันโอ้มันก็ได้แบบนี้วะตายแล้วมันเป็นเนื้อมันเป็นอันนั้นเนอะพี่เล็กเป็นเนื้อละเอียดนะเป็นเนื้อผ่าละเอียดอะเพราะว่าเขาเป็นนั้นเขาคือเอาเนื้อละเอียดเพราะว่าเขาพวกนี้มันตัดนะเขาตัดมาเขาไปเอาเนื้อดินนะเพื่อที่จะให้รากมันได้ไปไว้อะเขาถึงเอาเนื้อนี่ก่อนเพราะว่าพวกนี้มันตัดช่ำมากขยายพันธุ์ได้ง่ายเนาะพวกนี้มันเป็นลำต้นเป็นคอมันคอแม่นป่ะดอกก็เป็นช่ำง่ายช่ำง่ายไปน้ำลูกตัวเฮ็ดเป็นนาดินนะครับผมเพื่อที่จะให้มันแน่นเนาะจะได้ยืนต้นได้ดีได้แน่นตรง
บ่คือตาเข้มที่ไปแล้วครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งที่ว่าลุยนะครับลุยก้อนหินใส่นะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วเนาะปลูกเสร็จแล้วเฮาก็ตกแต่งด้วยนะครับใส่ก้อนหินนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมให้มีความสวยงามนะครับผมสร้างมูลค่าให้มันเนาะเนี่ยอันนี้ก็ประมาณเกือบแสนนะครับผมเกือบแสนว่า 2,000 กว่าบาทนะครับผม 1,000 กว่าบาทนะครับประมาณเนี่ยต้นนึงนะครับชมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่ภาคนอกนะครับเป็นกำลังใจให้น้องเกษตรนะครับผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ